toto eto. สวัสดีค่ะพบกับบอลลูนในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ได้สาระสำหรับเรื่องราวที่บอลลูนนำมาเสนอในวันนี้นะคะเมื่อวานบอลลูนได้พาไปชมกับเจ้าฮูริแคนสไปเดอร์แล้วใช่ไหมคะสำหรับตัวเปิดประตูล่าสุดจากค่าย Lamborghini นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคู่แข่งอย่าง Ferrari นะคะเขาก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันค่ะล่าสุดส่ง488นะคะสไปเดอร์ตัวเปิดประตูซึ่งทางค่ายนะคะเขาเคลมว่าเจ้ารถรุ่นนี้นะคะเป็นรถเปิดหลังคาที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยผลิตมาเลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยทางเฟอร์รี่บอกว่า488 Spider เป็นซุปเปอร์คาร์เปิดประทุนแบบฮาร์ดท็อปคุ้มพลังกลางลำขนาด V8 ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ค่ายได้เคยผลิตมาแถมยังเป็นรถเฟอร์รี่ Spider ที่มีความลื่นลมตามหลักอากาศโทรศัพท์มากที่สุดด้วยโดยใช้สไปเลอร์รอบคันและแผงรีดอากาศใต้ตัวถังที่เน้นหลักแอโรไดนามิกมากเป็นพิเศษ488 Spider มาพร้อมแชสซี่ Space Frame ที่ผลิตจากอลูมิเนียมอะลอยถึง8ชนิดผสมผสานกับโลหะทันสมัยประเภทอื่นอย่างแมกนีเซียมทำให้ตัวถังมีความเหนียวแน่นและแข็งแกร่งเทียบกับ488 GTB แต่แชสซีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 25% หลังคาฮาร์ดท็อปถูกออกแบบให้พับเก็บไปด้านหลังโดยมี2ส่วนที่ทับซ้อนกันใช้เวลาเปิดหรือปิดเพียง14วินาทีเท่านั้นเครื่องยนต์เป็นบล็อก V8 ความจุกระบอกสูบ 3.9 ลิตร Twin Turbo รีดพละกำลัง670แรงม้าที่ 8,000 รอบต่อนาทีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3วินาทีหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว Ferrari 488 Spider จะวางจำหน่ายจริงในช่วงปลายปีนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะส่วนในบ้านเราก็ต้องอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะพวกเหล่าบรรดาเศรษฐีนะคะก็เตรียมจับจองกันได้แน่นอนเลยค่ะแต่คงอีกสักพักนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะเปิดตัวเจ้า488 GTB ไปได้ไม่นานค่ะและสำหรับวันนี้รายการของเราก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆสุดชิควันนี้นะคะ MC Bike ค่ะและบิกินี่สุดสวยของพิธีกรนะคะจากริชเก้นั่นเองค่ะและพบกันลุ้นได้ใหม่นะคะกับรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ